ีรัตนธรรมารามตลอดจนพระเถรานุเถระเพื่อนสหธรรมิกสามเณรขอความสุขสวัสดีจงมีแก่ท่านสาธุชนญาติโยมทุกคนทุกท่านวันนี้ก็มีญาติโยมที่มาตักบาตรเจ้าภาพแล้วก็โยมที่มาถืออุโบสถศีลซึ่งก็ได้ลาศีลเป็นที่เรียบร้อยเรียกว่ามาพระพุทธเจ้าท่านเปรียบเสมือนว่าเป็นนักรบทุกคนนะชาวพุทธเราท่านเปรียบเสมือนเป็นนักรบเพราะว่าอยู่ในสงครามสงครามในที่นี้หรือว่านักรบในที่นี้ก็คือเราต่อสู้กับกิเลสไม่ว่าจะเป็นโลภะโทสะโมหะความง่วงซึมความตระหนี่ความเห็นแก่ตัวหลายอย่างนะซึ่งเป็นอกุศลทุกคนทุกท่านก็หาอุบายแนวทางในการที่จะฝึกตนที่จะยกจิตของตนเองให้สูงขึ้นหรือว่าสู้กับกิเลสเหล่านั้นฉะนั้นท่านทั้งหลายมาเถอะมาทำความดีให้เกิดขึ้นจะมานั่งสมาธิตื่นแต่เช้าง่วงเหงาหาวนอนพระพุทธเจ้าก็มองว่าท่านก็ชมว่าน่ารักน่ารักจะมานั่งต่อสู้กับกิเลสบริกรรมพุทโธไหว้พระแต่เช้าท่านก็ชมว่าน่ารักเอาละวันนี้ก็มาพูดคุยกันในเรื่องของธรรมะเอามาฝากญาติโยมธรรมะที่พระพุทธเจ้าได้ทรงแสดงตั้งแต่หลังตรัสรู้เบื้องต้นมาเรียกว่าเป็นเครื่องฟอกจิตของผู้ฟังให้สูงขึ้นเรียกว่ายกระดับจิตคุณภาพชีวิตให้สูงขึ้นเรียกว่ากล่าวไปโดยลำดับหัวข้อธรรมซึ่งส่วนใหญ่ท่านจะแสดงแก่คฤหัสถ์เบื้องต้นท่านก็จะพูดถึงเรื่องของทานที่เราชอบกระทำกันจนเป็นที่นิยมก็เรียกว่าทานคือท่านจะกล่าวถึงคุณของการสละสิ่งของการช่วยเหลือผู้อื่นด้วยกำลังทรัพย์ของตนนะเพื่อการละตระหนี่อันเป็นมลทินเพื่อการสละความเห็นแก่ตัวความยึดมั่นถือมั่นออกไปท่านก็จะให้เห็นคุณและประโยชน์ของการให้ทานอย่างแรกเมื่อท่านพูดถึงทานเสร็จท่านก็จะยกระดับขึ้นมาอีกให้สูงขึ้นเราเรียกว่าศีลการพรรณนาถึงคุณของศีลว่าบุคคลจะมีความสุขได้จะมีโภคทรัพย์ได้ก็ต้องมีศีลสมบูรณ์เช่นคฤหัสถ์ก็แค่คือศีล5มีโอกาสมารักษาอุโบสถศีลหรือว่าศีล8ในวันพระอย่างนี้เป็นต้นเมื่อผู้ที่ให้ทานก็ดีรักษาศีลก็ดีประการที่3ต่อมาท่านก็จะกล่าวถึงเรื่องของสวรรค์นะทีนี้พระพุทธเจ้าจะแสดงธรรมในสมัยก่อนนู้นให้กับคนที่ไม่มีพื้นฐานเลยท่านจะพูดถึงให้ทานศีลแล้วก็พูดถึงเรื่องสวรรค์จะกล่าวถึงคุณหรือประโยชน์ของผู้ที่ให้ทานและรักษาศีลที่จะเป็นอุปนิสัยเป็นปัจจัยให้บุคคลนั้นได้เข้าถึงชั้นสวรรค์นะหรือว่าพบที่นะมีความสุขประณีตมากขึ้นนะเป็นภพที่น่าใคร่น่าปรารถนาน่าพอใจของนะมนุษย์เราท่านก็จะชี้ให้เห็นทั้งนี้ก็เพื่อให้เห็นถึงคุณและประโยชน์ของการให้ทานและการรักษาศีลให้ชัดเจนยิ่งขึ้นนะว่าถ้าใครให้ทานสม่ำเสมอก็ดีรักษาศีลก็ดีก็จะได้ขึ้นสวรรค์อันนี้เป็นเบื้องต้นคราวนี้เมื่อองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้กล่าวถึงประโยชน์ดังกล่าวแล้วท่านก็จะพูดถึงโทษนะทีนี้ก็จะเริ่มชี้ให้เห็นโทษแล้วว่ากามหรือว่าความรักใคร่ความปรารถนาในรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสในสิ่งภายนอกต่างๆเหล่านี้เป็นสิ่งที่เกิดโทษเพราะว่าให้ความสุขเพียงแค่ชั่วคราวให้ความทุกข์ให้ความคับแค้นมากนะเพราะสิ่ง
ภายนอกวัตถุต่างๆนั้นเป็นกามและก็เป็นชื่อเรียกของกิเลสที่อยู่จิตใจที่อยู่ในจิตใจของมนุษย์เราเช่นปุถุชนคนธรรมดาเราไปที่ไหนเราเห็นสิ่งใดน่าใคร่น่าปรารถนาชอบใจไม่ชอบใจมันก็เป็นกามของบุคคลนั้นซึ่งต่างจากพระอรหันต์ซึ่งท่านจะไปที่ไหนสิ่งภายนอกวัตถุต่างๆมันก็เป็นอยู่อย่างนั้นเพราะว่าท่านไม่มีความนะรักใคร่ความปรารถนาความน่าพอใจมันก็เลยไม่เกิดเป็นกิเลสกามขึ้นมาฉะนั้นท่านจึงชี้ให้เห็นโทษว่าแม้กระทั่งสวรรค์เองก็เป็นภพที่ต้องอยู่ในความใคร่ความปรารถนาความพอใจความรื่นเริงต่างๆซึ่งสิ่งเหล่านี้ก็เกิดขึ้นเพียงแค่ชั่วคราวหมุนเวียนเปลี่ยนไปตามวัฏฏะสงสารเมื่อพ้นจากความสุขนั้นแล้วก็ย่อมได้รับความทุกข์มากท่านก็ชี้ให้เห็นโทษของกามประการสุดท้ายพระพุทธเจ้าท่านก็จะยกระดับจิตของบุคคลนั้นขึ้นมาอีกว่าให้เห็นประโยชน์หรือว่าคุณประโยชน์สิ่งที่ได้รับจากการออกจากกามว่าให้ยกตนเองขึ้นมาจากความสุขที่หยาบให้ละเอียดขึ้นให้ประณีตมากขึ้นให้แสวงหาความงามความสุขที่ประณีตมากขึ้นจากการไม่ยึดมั่นไม่รักใคร่ไม่พอใจในวัตถุกามต่างๆโดยการทำจิตให้สงบโดยการมาเสพมาศึกษาในธรรมะที่สูงขึ้นอย่างนี้เป็นต้นฉะนั้นสิ่งที่กล่าวมาทั้ง5ขั้นตอนนี้นะในทางพระพุทธศาสนาท่านกล่าวว่าเป็นอนุปุพพีกถาเป็นธรรมะข้อแรกที่พระพุทธเจ้าจะแสดงแก่พุทธบริษัทนะที่เขาเรียกว่ายังมีอินทรีย์ยังไม่แข็งแกร่งนะถ้าเกิดมาพูดถึงเรื่องธรรมะชั้นสูงเลยหลายคนก็จะไม่เข้าใจแล้วก็จะไม่เข้าถึงแต่ถ้าเกิดยกระดับขึ้นมาเป็นขั้นนะคือทานกถาการรักษาศีลการให้ทานศีลกถาการรักษาศีลสักขกถาท่านพรรณนากล่าวถึงสวรรค์กามาทินวกถาท่านกล่าวถึงโทษของกามแล้วก็เนกขัมมานิสังสกถาท่านพรรณนาถึงประโยชน์ของการออกจากกามนะเมื่อบุคคลนั้นได้รับธรรมะนี้แล้วก็จะทำให้จิตใจใสสะอาดนะเรียกว่าฟอกใจให้ขาวพร้อมที่จะได้รับธรรมะที่สูงขึ้นไปเช่นท่านแสดงอนุปปิกถาเสร็จแล้วบุคคลนี้มีจิตใจผ่องใสพร้อมแล้วที่จะรับธรรมะที่สูงขึ้นไปท่านก็สอนอริยสัจ4นะคือทุกข์ก็ชี้ให้เห็นทุกข์สมุทัยคือชี้ให้เห็นโทษให้เกิดทุกข์นิโรธคือชี้ให้เห็นความดับทุกข์นะมรรคคือหนทางแห่งความดับทุกข์อย่างนี้เป็นต้นท่านเปรียบเสมือนเอาผ้าสกปรกมาฟอกให้ขาวสะอาดก่อนที่จะไปนำไปย้อมด้วยน้ำฝาดน้ำอะไรต่อไปนะธรรมะข้อนี้ก็เหมือนกันยกตัวอย่างนะในสมัยพุทธกาลท่านได้แสดงธรรมแก่ยสกุลบุตรนะซึ่งได้เกิดความเบื่อหน่ายอะไรได้เห็นความไม่สวยไม่งามของนางสนมของภรรยาต่างๆก็เดินออกมาว่าที่นี่วุ่นวายเนาะที่นี่ขัดข้องเนาะอย่างที่เราได้ศึกษากันพระพุทธเจ้าท่านก็ทรงตรัสเรียกมาแล้วก็ได้สอนธรรมะข้อนี้แหละให้ก่อนนะเมื่อยสกุลบุตรได้ฟังธรรมะข้อนี้แล้วนะเห็นพระองค์ทรงตรวจดูว่าเออมีจิตใจพร้อมที่จะได้รับฟังธรรมะที่สูงขึ้นนะเรียกว่าธรรมะที่ท่านกล่าวธรรมะกล่าวเรื่องจากง่ายไปหาเรื่องที่ยากนะกล่าวจากสิ่งที่เป็นรูปธรรมให้เป็นนามธรรมให้สูงขึ้นไปนะสอนเสร็จก็สอนอริยสัจ4ต่อนะพระยสกุลบุตรก็ได้ดวงตาเห็นธรรมทีนี้พอสายขึ้นนะบิดาท่านก็มาตามหาทีนี้นะมาตามหาพระพุทธเจ้าท่านก็ทรงนะแสดงฤทธิ์ด้วยอิทธาภิสังขาร นะไม่ให้เห็นลูกชายนะพ่อก็มองไม่เห็นลูกชายมาตามหาเห็นแต่รองเท้าว่าเห็นยสกุลบุตรมาทางนี้ไหมพระพุทธเจ้าท่านก็ได้
แสดงธรรมะให้ฟังเรื่องอนุปปิกถาและอริยสัจ4อีกรอบหนึ่งยัสสกุลบุตรนั่งอยู่ข้างๆนั่นแหละแต่ว่าพ่อมองไม่เห็นก็ได้ฟังธรรมอีกรอบหนึ่งก็ได้บรรลุเป็นพระอรหันต์ขอบวชในพระพุทธศาสนาส่วนบิดาท่านก็ได้ดวงตาเห็นธรรมขอปฏิญาณตนว่าเป็นอุบาสกในพระพุทธศาสนามีพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่งฉะนั้นพ่อของพระยัสสกุลบุตรก็เลยเป็นอุบาสกคนแรกนะในพระพุทธศาสนาที่ถือพระรัตนตรัยครบทั้ง3คือพระพุทธพระธรรมแล้วก็พระสงฆ์ฉะนั้นนี่คือธรรมะที่พระพุทธเจ้าได้แสดงในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาในยุคแรกๆซึ่งก็แสดงเยอะพอสมควรนะอนุปปิกถาแล้วก็อริยสัจ4นะแต่ว่าท่านก็จะแสดงที่มีความพิสดารมีความประณีตทำให้เวนยสัตว์หรือว่ามนุษย์ได้เข้าใจแล้วก็เกิดดวงตาเห็นธรรมได้ด้วยธรรมะแค่นี้แหละฉะนั้นจึงนำมาฝากญาติโยมทั้งหลายว่าสิ่งที่เราทำไม่ว่าจะเป็นการให้ทานที่เราชอบทำกันเนี่ยเราต้องยกระดับใจเราขึ้นให้ไปรักษาศีลรักษาศีลได้มันก็เป็นผลเป็นกำลังหนุนให้เราไปขึ้นไปนะไปปฏิบัติสมาธิภาวนาวิปัสสนาให้หลุดพ้นให้สูงขึ้นไปนะถึงแม้กระทั่งสวรรค์ก็ดีที่มองว่าเป็นภพที่มีความสุขพระพุทธเจ้าก็มองให้เห็นโทษว่าเป็นความสุขนะสู้เรามานะขจัดกิเลสขจัดอาสวะกิเลสให้พ้นจากจิตใจเราได้ด้วยการเจริญวิปัสสนาให้เห็นจริงตามสัจธรรมให้เห็นจริงตามไตรลักษณ์ต่างๆไม่ได้ซึ่งจะเป็นสิ่งที่ทำให้เราพ้นทุกข์ได้อย่างแท้จริงฉะนั้นจึงขอมาฝากไว้ให้กับทุกท่านท้ายที่สุดในวันนี้ก็ขออวยพรให้ญาติโยมทุกคนทุกท่านจงมีแต่ความสุขความเจริญด้วยอายุวรรณะสุขภละอายุก็ขอให้มีอายุมั่นยืนยาววันนะก็ขอให้มีผิวพรรณผุดผ่องใสพละก็ขอให้มีร่างกายแข็งแรงสุขะก็ขอให้มีความสุขกายสบายใจขอให้มีกำลังพลานามัยเข้มแข็งสมบูรณ์คิดสิ่งหนึ่งประการใดเป็นไปด้วยชอบประกอบไปด้วยธรรมก็ขอให้จงพันสำเร็จแก่ญาติโยมทุกคนทุกท่านเทอญสาธุสาธุสาธุอนุโมทามิค่ะในลำดับต่อไปก็จะเป็นพิธีถวายสังฆทานค่ะเจ้าภาพถวายภัตตาหารเช้าภัตตาหารเพลและน้ำปานะค่ะวันนี้ก็เป็นคณะศิษยานุศิษย์ในเจ้าพระคุณสมเด็จพระญาณวชิโรดมหลวงพ่อวิริยังสิรินทโรค่ะก็ขอเรียนเชิญตัวแทนเจ้าภาพนะคะเชิญแม่ขาวเลยนะคะผู้อุบาสกอุบาสิกาที่มาถือศีลเชิญทุกท่านเลยนะคะค่ะเรียนเชิญเลยค่ะในโอกาสนี้ก็ขออนุโมทนาบุญกับคุณจตุรพัฒน์โพธาคุณพันนรินทร์ทรัพย์สุนทรท่านก็ส่งภัตตาหารเช้ามาร่วมถวายทุกวันพฤหัสบดีค่ะแล้วก็คุณแม่แดงอารมณ์และคณะนางฟ้าวัดศรีก็ส่งภัตตาหารเพลมาร่วมถวายด้วยในวันนี้และทุกท่านที่นำสังฆทานภัตตาหาร